เดี๋ยววันนี้มาพาชมนะครับการเทลีนก่อนวางท่อนะก่อนวางท่อคอนกรีตนะครับก็ตอนแรกก็ขุดก่อนขุดวางบ่อพักนะครับพอวางบ่อพักนะครับกดเข็มบ่อพักนะครับแล้วก็เทลีนแล้วก็วางบ่อพักพอวางบ่อพักเสร็จก็มีการเทลีนนะครับขุดยาวนะขุดยาวแล้วก็มีการเทลีนท่อนะครับเดี๋ยวพาไปดูเบื้องต้นนะครับดูงานคร่าวๆเบื้องต้นนะครับการวางท่อคอนกรีตนะครับถนนโครงการนะครับโอเคไปดูกันพอเราวางบ่อพักเสร็จนะครับก็จะเป็นการเทลีนนี่คือการเทลีนนะครับเนี่ยคือการเทปูนนะครับก่อนวางท่อนะครับใช้ปูนแดงนะครับจะสั่งปูนแผ่นมาเทก็ได้หรือว่าจะผสมเทก็ได้แล้วแต่เรานะหาระดับหาอะไรดีเห็นเชือกไหมนะครับก็คือผูกตรงกลางบ่อเห็นปะนะครับแล้วก็ไปผูกกลางบ่อฝั่งนู้นนะครับหาแนวหาระดับให้ดีนะครับบ่อต้องตรงกันนะครับดึงเอ็นให้เรียบร้อยนะครับก่อนวางวันนี้ก็เทลีนนะครับเทลีนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วางท่อได้แล้วนะครับเนี้ยยังไม่ได้เทนะครับยังไม่ได้เทก็ต้องดึงเอ็นนะครับจะได้รู้ว่าก็วางตรงไหนอะไรยังไงนะครับเตรียมปรับดินแต่งดินนะครับวางบ่อพักให้เรียบร้อยนะครับแค่ประมาณนี้ครับการวางท่อคอนกรีตนะครับเริ่มแรกเลยก็ต้องหาระดับวัดหาตำแหน่งนะครับตำแหน่งวางท่อตำแหน่งวางบ่อพักแล้วก็แมคโครขุดนะครับพอหาตำแหน่งได้แล้วก็แมคโครขุดเราก็หาระดับนะครับพอขุดเสร็จกดเข็มนะครับกดเข็ม2เมตร2ต้นนะครับแล้วก็เทลีน10เซนแล้วก็วางบ่อพักนะครับนี่วางบ่อพักนะพอวางบ่อพักครบทุกบ่อแล้วนะครับก็ค่อยมาขุดแนวท่อนะค่อยมาขุดแนวท่อพอขุดแนวท่อเสร็จก็เทลีนนะครับเทลีนวางท่ออันนี้ก็ปรับแต่งหลุมปรับแต่งระดับให้ดีนะครับก็ไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับลองจ้างค่าแรงทำเองดูก็ได้นะครับไม่ยากส่วนใหญ่ก็ใช้แมคโครขุดนะครับแล้วก็แมคโครว่างๆนะครับเวลาขุดเสร็จนะครับตอนนี้ก็รอวางท่อแมคโครก็ว่างก็ให้ไปเคลียร์พื้นที่นะตอนนี้ก็มาดูเองนะครับจะได้ทำได้หลายอย่างหน่อยนะครับเพราะแมคโครเช่าเป็นวันนะครับถ้าไม่มีอะไรเขาทำเขาก็เสียเปล่าไปประมาณนี้นะครับคร่าวๆการวางท่อคอนกรีตนะครับขั้นตอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะวางท่อนะครับแมคโครก็จะไล่วางนะครับไล่จัดระดับไล่วางแล้วก็เกาปูนนะครับเสร็จแล้วก็กบนะขั้นตอนก็จบแหละแล้วก็ทำฝานะครับทำฝาปิดไว้ก่อนนะยังไม่ต้องทำฝาจริงก็ได้นะครับทำฝาปูนปิดไว้ก่อนกันเศษอะไรลงไปนะแล้วพอเวลาทำถนนเนี่ยค่อยทำฝาจริงนะครับวางท่อไว้ประมาณนี้เราไม่จำเป็นต้องรีบทำถนนก็ได้นะแต่ว่าท่อเนี่ยควรวางไว้ก่อนนะครับควรวางไว้ตั้งแต่แรกๆเลยนะครับถนนทำตอนหลังก็ได้นะครับบ้านเสร็จแล้ว 2-3 หลังก็ค่อยทำก็ได้นะท่านใดสนใจเกี่ยวกับการสร้างบ้านขายนะครับผมมีคอร์สฟรีมาแจกนะครับสอนทุกวันพุธเวลา1 ทุ่มถึง 2 ทุ่มนะครับเป็นการไลฟ์สดสอนในกลุ่มปิดนะเดี๋ยวผมจะชี้แนวทางให้บอกแนวทางให้นะครับว่าเริ่มต้นยังไงกันดีนะครับเหมาะไหมมีทุนไม่มีทุนเริ่มได้ไหมกู้สินเชื่อยังไงนะครับเดี๋ยวจะปูพื้นฐานให้บอกข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงเหมาะที่จะทำหรือเปล่าใครสนใจเรียนทักหาไลน์ผมเลยนะครับไลน์ @twh99นะครับทักไลน์มาเดี๋ยวผมส่งลิงก์กลุ่มให้นะครับเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะครับไลฟ์สดทุกวันพุธเวลา1 ทุ่มถึง 2 ทุ่มนะครับใครสนใจเรียนคอร์สฟรีก็เข้ามาในกลุ่มได้เลยครับ